ลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียออกมายกย่องความสำเร็จของกองทัพหลังจากที่กระทรวงกลาโหมประกาศว่าสามารถยึดเมืองโซเลดาของยูเครนได้เมื่อวันที่13มกราคม2566ภายหลังจากทั้งสองฝ่ายปะทะกันอย่างหนักมานานโดยผู้นำรัสเซียระบุว่านี่คือความเคลื่อนไหวในทางบวกทุกอย่างกำลังคืบหน้าไปตามแผนตนหวังว่านักรบจะสร้างความพึงพอใจให้ได้มากกว่านี้อีกครั้งแต่ทว่าเรื่องนี้ทางยูเครนยังคงปฏิเสธและยืนยันว่ายังคงมีการสู้รบกันอย่างดุเดือดขณะที่ผู้ว่าการภูมิภาคโดเนตส์ยอมรับว่าสถานการณ์ยากลำบากแต่รัสเซียก็สูญเสียจำนวนมากทั้งนี้หากรัสเซียสามารถยึดโซเลดาได้จริงจะเป็นครั้งแรกหลังพ่ายแพ้มาหลายสมรภูมิและยังผลักดันให้รุกคืบแผนยึดเมืองบักมุดชุมทางขนส่งสำคัญส่วนทางยูเครนที่สูญเสียอย่างหนักในการต่อสู้ทั้งโซเลดาและบักมุดก็ทำให้บรรดาผู้บริหารประเทศเรียกร้องให้พันธมิตรสนับสนุนอาวุธหนักเพิ่มเติมโดยริซีซูนักนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรได้รับปากวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนจะจัดส่งรถถังชาเลนเจอร์2ให้14คันและปืนใหญ่อัตราจร AS90 อีก30กระบอกพร้อมฝึกวิธีให้ใช้ในอีกไม่กี่วันนี้โดยนายกรัฐมนตรีอังกฤษอ้างว่าสงครามยืดเยื้อจะเข้าทางรัสเซียจึงเตรียมหารือพันธมิตรหาทางกดดันผู้นำมอสโกและรับประกันอนาคตที่ดีสำหรับยูเครนให้อยู่ในสถานะที่แข็งแกร่งที่สุดทั้งการทหารเศรษฐกิจและการทูตเพื่อเข้าสู่การเจรจาสันติภาพและบรรลุสันติภาพที่มั่นคงและยืนยาวด้านสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำกรุงลอนดอนตอบโต้อังกฤษส่งรถถังหนักไปในพื้นที่ขัดแย้งจะช่วยให้การสู้รบรุนแรงและมีผู้บาดเจ็บล้มตายมากขึ้นอย่างไรก็ตามความเคลื่อนไหวนี้ก็ทำให้รัสเซียระดมยิงขีปนาวุธถล่มยูเครนอย่างหนักเมื่อวันที่14มกราคมในช่วงที่พลเมืองกำลังเฉลิมฉลองวันปีใหม่เดิมโดยมีขีปนาวุธลูกหนึ่งตกไปใส่อพาร์ตเมนต์ในเมืองเดนิโปจนมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย30รายซึ่งก็เรียกเสียงประณามจากนานาชาติอย่างหนักขณะที่ผู้นำยูเครนอ้างว่ากองทัพสามารถยิงขีปนาวุธรัสเซียร่วงถึง20ลูกแต่ก็มีที่ตั้งโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานถูกโจมตีโดยแคว้นคาเคียฟและเคียฟได้รับผลกระทบหนักที่สุดพร้อมประนามชาวรัสเซียที่ขาดตาขาวปิดปากเงียบไม่ร่วมประนามผู้นำของตนและขู่ว่าวันหนึ่งข้างหน้าการก่อการร้ายแบบเดียวกันนี้จะมาหาคุณด้านกองกำลังยูเครนอ้างว่ารัสเซียใช้ขีปนาวุธ X-22 ยิงใส่อพาร์ตเมนต์ดังกล่าวซึ่งกองทัพไม่มีศักยภาพที่จะสกัดกั้นมันได้ขณะที่สหรัฐอเมริกาได้ออกมาโจมตีรัสเซียพร้อมยืนยันจะส่งมอบสิ่งที่จำเป็นสำหรับการป้องกันตนเองแก่ยูเครนและจะเดินหน้าหาทางให้มอสโกรับผิดชอบต่ออาชญากรรมสงครามและความโหดร้ายป่าเถื่อนที่เกิดขึ้นนอกจากนี้ยูเครนโก้ผู้ผลิตไฟฟ้ายอมรับว่าผลกระทบของการโจมตีครั้งล่าสุดอาจต้องตัดไฟเพิ่มขณะที่ผู้ว่าการแคว้นเคียซอนอ้างว่ารัสเซียโจมตีกาชาดและศูนย์เพื่อเด็กพิการด้วยทางฝั่งกองทัพรัสเซียก็อ้างว่าเล็งเป้าหมายโจมตีไปที่กองบัญชาการทหารและที่ตั้งด้านพลังงานซึ่งได้บรรลุทุกเป้าหมายเช่นกันด้านดิมิทรีเมดเวเดฟอดีตประธานาธิบดีรัสเซียออกมาตอบโต้ฟูมิโอคิจิดะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นหลังแถลงร่วมกับโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาประกาศว่าหากรัสเซียใช้อาวุธนิวเคลียร์ในยูเครนทุกรูปแบบจะถือเป็นการมุ่งร้ายต่อมนุษยชาติและไม่มีเหตุผลที่ฟังขึ้นในทุกกรณีโดยอดีตผู้นำรัสเซียชี้ว่าเป็นอาการโรคจิตหวาดระแวงและทรยศต่อความทรงจำของชาวญี่ปุ่นที่ถูกไฟนิวเคลียร์เผาผลาญในฮิโรชิมาและนางาซากิแทนที่จะเรียกร้องให้สหรัฐสำนึกต่อสิ่งที่ทำลงไปผู้นำญี่ปุ่นกลับทำตัวเป็นคนรับใช้ของอเมริกาอย่างน่าอับอายซึ่งจะลบล้างได้ด้วยการทำเซปปุกุหรือลงโทษด้วยการคว้านท้องแบบซามูไรต่อหน้าคณะรัฐมนตรีทั้งนี้ผู้นำญี่ปุ่นในฐานะประธานกลุ่มชาติอุตสาหกรรมชั้นนำ7ประเทศได้เดินทางเยือนชาติต่างๆในกลุ่มยกเว้นเยอรมนีด้วยเหตุตารางทับซ้อนโดยไปเยือนสหรัฐเป็นที่สุดท้ายและพูดถึงสถานการณ์ดังกล่าวก่อนจะเตือนถึงวิกฤตการณ์ในเอเชียตะวันออกว่ายูเครนอาจเป็นวันพรุ่งนี้ของภูมิภาคโดยฟูมิโอได้อ้างถึงสถานการณ์รอบประเทศมีความหนักหน่วงขึ้นด้วยความพยายามใช้กำลังในทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้รวมไปถึงกิจกรรมนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือขณะที่ล่าสุดรัฐบาลญี่ปุ่นได้เตรียมเพิ่มงบประมาณด้วยการป้องกันตนเองเป็น2เท่าในช่วง5ปีข้างหน้าโดยจะพัฒนาการโจมตีตอบโต้ฐานยิงของศัตรูและหวังจัดซื้อขีปนาวุธร่อนโทมาฮอคในคลังสหรัฐและอังกฤษรวมทั้งพูดคุยกับผู้นำของอังกฤษและอิตาลีเพื่อร่วมกันพัฒนาเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ด้วยอย่างไรก็ตามผู้นำญี่ปุ่นอ้างว่าจะพยายามอธิบายกับชาวบ้านถึงความจำเป็นต้องใช้งบประมาณถึง 2% ของ GDP เป็นค่าใช้จ่ายด้านกลาโหม
ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของชาติที่ประกาศตนในฐานะผู้รักสันตินับตั้งแต่พ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่2โดยฟูมิโอยังไม่ตัดสินใจจะเข้าร่วมกับสหรัฐในมาตรการตัดขาดการนำเข้าเซมิคอนดักเตอร์จากจีนแต่ก็ยืนยันว่าจีนต้องตัดสินใจทางยุทธศาสตร์ว่าจะยึดมั่นกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศที่ตั้งขึ้นหรือไม่พร้อมขู่ว่าแดนมังกรจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบโลกในแนวทางที่สวนกับกฎระเบียบเหล่านี้อย่างไรก็ตามกลุ่ม G7 เตรียมจัดประชุมซัมมิตที่ฮิโรชิมาเมืองที่สหรัฐโจมตีด้วยนิวเคลียร์แห่งแรกของโลกและยังเป็นฐานเสียงของฟูมิโอในเดือนพฤษภาคมนี้